ตอนแรกอ่ะตกลงกับโต๊ะจีนไว้32แต่ว่าพอมาถึงตรงจุดเนี้ยครับมีคนตะโกนบอกว่าเอา36สิก็เลยไปเจรจากันใหม่ก็ได้36โต๊ะพอดีครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกที่จะมาทำที่นี่อ่ะครับให้น้องเขาติดต่อที่สุสานแล้วปรากฏว่าขึ้นที่นี่เป็นที่แรกเสิร์ชหาในเน็ตหาใน Google แล้วก็เพื่อนที่ทำอยู่เซนซือพันทองก็ติดต่อกันมาก็ขอให้มาช่วยทำให้หน่อยโทรมาคุยมาปรึกษากันแล้วก็เลยได้เลิกพอดีวันนี้พอดีเลิกสะดวกของสภาพพี่ทำโต๊ะจีนมากี่ปีแล้วพี่แล้วครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยครับที่เลี้ยงโต๊ะจีนผีทำโต๊ะมาประมาณ18ปีที่ทำเป็นของตัวเองแล้วก็เลยพอมาเจองานนี้ก็ตกใจเหมือนกัน